ข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่22 มีนาคม 2567โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูคำไทยในช่วงของบ่ายโมงกันดีกว่าครับเรามาเริ่มกันด้วยที่ข่าวนี้เอาละยังไงไม่แน่จริงห้ามผ่านนะสื่อลูกหนังโลกเปิดสถิติสุดทึ่งของปฏิวัติคำไหมในด่านทีมชาติไทยดวลกับเกาหลีใต้อะไรมันจะเซฟสุดยอดขนาดนั้นเมื่อควันหลงหลังจากทางด้านของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสึดะอิชิสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียในการบุกไปคว้าแต้มสำคัญจากทีมชาติเกาหลีใต้ถึงถิ่นสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่3ล่าสุดทางฟอชมอบนะฮะสื่อลูกหนังชื่อดังด้านวิเคราะห์สถิติลูกหนังระดับโลกเปิดสถิติสุดเจ๋งของปฏิวัติคำไหมผู้รักษาประตูมือ1ทีมชาติไทยที่สร้างผลงานได้อย่างสุดทึ่งเกมดวลท็อปอันดับ22ของโลกทีมชาติเกาหลีใต้โดยเกมนี้ปฏิวัติคำไหมทำเอาซนถึงบินอีคังอินนักเตะระดับโลกของเกาหลีใต้มีเหนื่อยนะฮะถึงกับออกอาการเซ็งช่วงหลังจบเกมโดยมีส่วนสำคัญสำหรับทางทีมชาติไทยในการเก็บแต้มครั้งหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้บอกได้เลยว่า90นาทีเต็มสัมผัสบอลมากถึง33ครั้งบอลยาว17ครั้ง11ครั้งบอลยาวแม่นยำมากเป็นอันดับ1ของเกมอัตราบอลยาวแม่นยำมากเป็นอันดับ1ของเกมคือ 64.7% เซฟ7ครั้งมากเป็นอันดับที่1ของเกมไดวิ่งเซฟ4ครั้งมากเป็นอันดับที่1ของเกมแล้วก็กูชไฮแคม1ครั้งมากเป็นอันดับ1ของเกมในครั้งนี้เลยทีเดียวนะเป็นว่างานนี้ทีมชาติไทยผมบอกแล้วไม่ธรรมดาไทยถ้าเอาจริงๆนะครับสู้ทุกชาติในโลกนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับลุงเนวินเคลื่อนไหวทันทีหลังทีมชาติไทยดวลท็อปอันดับที่22ของโลกโดยงานนี้ควันหลงหลังทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะฮะภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสึดะอิชิสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียบุกไปคว้าแต้มสำคัญทีมชาติเกาหลีใต้ถึงถิ่นสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมครั้งหน้าประวัติศาสตร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่3หลังเกมบิ๊กเนวินชิดชอบท่านประธานประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์โพสต์เคลื่อนไหวทันทีหลังทัพช้างศึกบุกคว้าแต้มบนถิ่นเกาหลีใต้เป็นครั้งหน้าประวัติศาสตร์ด้วยการขึ้นภาพสุพนัทเหมือนตาผู้ที่ยิงประตูให้กับทางด้านทีมชาติไทยในเกมนี้พร้อมกับระบุแคปชั่นด้วยนะว่าไทยแลนด์สู้ๆเราทำได้นายสู้สุดหัวใจจริงๆเป็นว่างานนี้นะผมใครเห็นนะฮะช็อตประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยใครก็ต้องอึ้งทั้งลูกยิงและลูกรับนะฮะสุดยอดจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อบ้านกันครับอะไรยังไงแฟนบอลเกาหลีใต้ถล่มหนัก IG สมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หลังพลาดท่าให้กับทางด้านทีมชาติไทยโดยแฟนบอลเกาหลีใต้เดือดอย่างสุดนะฮะภายในระยะเวลา4เพียงแค่4ชั่วโมงแฟนฟุตบอลเกาหลีใต้คอมเมนต์กันอย่างระเบิดระเบ้อสูงถึง 3,200 ความคิดเห็นบุกถล่ม IG ของสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้พังยับหลังฮวังซงฮงพาทีมชาติเกาหลีใต้ชุดฟูลทีมเต็มระบบนำทัพมาโดยซนถึงบินคิมบินแจอีคังอินพลาด3แต้มสุดสำคัญในบ้านทำได้เพียงแค่เสมอทีมชาติไทยไป1-1โดยต่อหน้าแฟนบอลมากกว่า 60,000 คนที่เข้าไปชมเกมเต็มความจุของสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมโดยคาดการณ์กันว่าความคิดเห็นของแฟนเกาหลีใต้จะสูงมากยิ่งขึ้นกว่านี้อีกนะครับโอ้โหเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าเรียกว่านะผมเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ทีมชาติไทยเกิดขึ้นแล้วในครั้งนี้ที่สามารถเสมอกับเกาหลีใต้แต่เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาไทยเพิ่งจะแพ้ญี่ปุ่นไปถึง5-0เพราะฉะนั้นนี่นะฮะของจริงไม่ต้องพูดบอกได้เลยว่าของแท้ของแท้นะฮะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาละยังไงเมสซี่โพสต์ข้อความหลังทัพช้างศึกบุกไปคว้าแต้มถึงถิ่นเกาหลีใต้เลยนะควันหลงหลังเกมทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาสึดะอิชิสร้างผลงานกระหึ่มเอเชียในการบุกไปคว้าแต้มสำคัญจากทีมชาติเกาหลีใต้ถึงถิ่นสนามโซเวอร์คัพสเตเดียมล่าสุดนั้นแมสซี่เจชนาทิพย์สงกรานต์เพลย์เมเกอร์ตัวเก่งทีมชาติไทยลงสนามให้กับทางด้านของทัพช้างศึกยุคของมาสึดะอิชิเป็นครั้งแรกโพสต์ข้อความควันหลงหลังจากทีมชาติไทยบุกไปคว้าแต้มถึงถิ่นโซเวอร์คัพสเตเดียมได้สำเร็จระบุว่า 1% ความหวังของเราที่คุ้มค่าเป็นอย่างมากครับขอบคุณทุกคนที่สู้ไปด้วยกันขอบคุณเสียงเชียร์ของทุกคนในครั้งนี้จริงๆนะเป็นนวังการนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ร่วมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปด้วยกันเยี่ยมมากเลยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับ
อะไรยังไงกุนซือทัพช้างศึกเผยกัปตันไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมายชี้การเปลี่ยนโค้ชของเกาหลีใต้อาจจะเป็นตัวแปรสำคัญในครั้งนี้ก็เป็นได้โดยการนี้ทางด้านของมาซาอิจิหัวหน้าโค้ชผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เปิดเผยหลังทีมบุกไปเสมอทีมชาติเกาหลีใต้1-1ในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3โดยกุนซือชาวญี่ปุ่นได้เปิดเผยได้ว่าเบื้องต้นเนี่ยธีรธรไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากนะซึ่งเราเองก็มีเกมต่อไปที่ต้องเจอกับเกาหลีใต้กันอีกครั้งฉะนั้นเป็นการเตรียมทีมเพื่อจะเจอเกมต่อไปด้วยซึ่งการเตรียมทีมก็คุยกับนักฟุตบอลตลอดนะว่าถ้ามีอาการบาดเจ็บอะไรให้รีบบอกโค้ชและเจ้าตัวก็รู้ว่ามีอาการปุ๊บก็เลยขอเปลี่ยนตัวออกไปทันทีบอกไม่ได้ว่าเกมนี้ใครควรจะเป็นผู้ชนะเปรียบเทียบไม่ได้จากเกมที่เราเล่นกับญี่ปุ่นและในเอเชียนครับเหมือนที่เราเล่นกับเกาหลีใต้ในวันนี้เรามีพลังและก็เข็นสิ่งที่สิ่งนั้นออกมาหลังเอเชียนครับเกาหลีใต้มีการเปลี่ยนโค้ชอาจจะเป็นตัวแปรเกมนี้ก็เป็นได้วันนี้เราใช้ภาษากับทางด้านของสุพรรณเพราะดูนักฟุตบอลคู่นี้จากทางเอเชียนครับและการฝึกซ้อมรวมถึงตำแหน่งอื่นๆด้วยอีกอย่างผู้เล่นที่กลับมาจากต่างประเทศเราเองนั้นก็ไม่แน่ใจเรื่องของสภาพร่างกายนั่นคือเหตุผลที่เราจับคู่นี้ยืนคู่กันสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมชาติไทยจะเปิดบ้านพบกับทีมชาติเกาหลีใต้วันที่16มีนาคมเวลา 19:30 น.ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีช่อง32ในครั้งนี้โอ้อยากไปเหลือเกินนะฮะไปเชียร์ทีมชาติไทยแต่น่าเสียดายที่บัตรนั้นดันโซเอาไปแล้วน่าเสียดายจริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงซงฮมินผิดหวังหลังเกาหลีใต้เจอทีเด็ดชวดเก็บชัยในบ้านไปอย่างน่าเจ็บใจโดยซงฮมินดาวรุ่งกัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ยอมรับทีมชาติไทยต้องทำให้ทีมเจองานที่ยากลำบากรับผิดหวังสกอร์ที่ไม่สามารถเอาชนะและก็เก็บ3แต้มในครั้งนี้กลับไปได้โดยงานนี้ทางเกมฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่3จบลงไปแล้วหลังจากที่ทีมชาติเกาหลีใต้เปิดบ้านทำได้เพียงแค่เสมอกับทีมชาติไทยที่บุกมาโชว์ผลงานสุดเหนียวนะฮะด้วยสกอร์1-1หลังเกมซนฮึงบินดาวรุ่งคนสำคัญของทัพสมขาวก็ได้ออกมาเปิดใจหลังเกมพร้อมกับยอมรับว่าผิดหวังกับสกอร์ในครั้งนี้แต่ต้องชมคู่แข่งที่มาได้ดีเกินคาดการที่เราพลาดได้ประตูที่2เป็นประตูชี้ขาดก็จะทำให้เราเจอเกมที่ยากและเราต้องไม่เสียประตูแต่สุดท้ายเราก็มาเสียประตูจนได้ทำให้เราต้องเชิญงานที่ยากลำบากจริงๆหลังจากที่โดนตามตีเสมอน่าเสียดายที่เราเองไม่สามารถจะชนะในวันนี้ได้ขอบคุณแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์กันเต็มสนามมันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นแม้ต้องเล่นท่ามกลางอากาศที่หนาวแน่นอนว่าผมผิดหวังกับผลการแข่งขันในครั้งนี้แต่แฟนบอลทำให้ผมสบายใจขึ้นและเราจะทำให้ดีกว่านี้เพื่อจะมอบรอยยิ้มให้กับแฟนบอลกันอีกครั้งโดยเกมน่าจะเป็นงานที่ยากของเราเราจะยากกว่าในเกมวันนี้ด้วยดังนั้นเราจะต้องแก้ไขจุดอ่อนและต้องเตรียมตัวให้ดีในเกมต่อไปเพื่อจะเก็บผลการแข่งขันที่ดีที่ต้องการในครั้งนี้ให้จนได้ตีสนก็จะกล่าวทิ้งท้ายสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติเกาหลีใต้นะฮะจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่ม C นัดที่4ด้วยการออกไปเยือนทางทีมชาติไทยณสนามราชมังคลากีฬาสถานวันอังคารที่26มีนาคมเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ Facebook ช้างศึก Official ในครั้งนี้นะก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันดุนครับทีมชาติไทยสู้เว้ยเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงบอกได้เลยงานนี้ทางนายกมาเองยินดีกับผลงานช้างศึกหลังเก็บแต้มเจ้าสมข่าวได้โดยกันที่ทางนายกเศรษฐาทวีสินร่วมยินดีกับผลงานของทีมชาติไทยหลังเขย่าเวทีเอเชียโดยการบุกไปเสมอกับทีมชาติเกาหลีใต้1-1วันลงหลังเกมในศึกฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียกรุ๊ป4นัดที่3เกมที่ทีมชาติไทยบุกไปเก็บแต้มสำคัญหลังเจ้าฮะกับทีมชาติเกาหลีใต้ไป1-1ก่อนจะกลับมาเล่นในบ้านในเกมนัดที่4โดยหลังเกมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ออกมาโพสต์ชื่นชมผลงานของแข้งช้างศึกที่สู้จนคว้าแต้มกลับออกมาได้น่ายินดีเป็นอย่างมากครับและขอบคุณจากใจจริงสำหรับผลงานของทีมชาติไทยทุกคนที่ช่วยกันสู้จนคว้าแต้มสำคัญในบ้านในเกาหลีใต้ได้พักผ่อนกันให้เต็มที่และกลับมาสู้ในบ้านของเราต่อไปวันอังคารที่ถึงนี้นายกเปิดเผยกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้และนี่ก็เป็นข่าวด่วนช่วงบ่ายโมงฟุตบอลไทยประจำวันที่22มีนาคม2567โดยชายผู้ว่าครั่งฟุตบอลไทยครับ